วันนี้เรามีหน้าที่ที่ฮีโร่ที่เราจะต้องทำก็คือการที่ให้ทุกคนเอ้ยให้ความช่วยเหลือผู้คนสินะใช่หนูก็อยากรู้เหมือนกันแฮว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือจากหนูไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าหนูจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายตลอดเลยแฮที่พวกพี่ๆเขาจะขอความช่วยเหลือหนูน่ะน่าเศร้างั้นเอาเป็นว่าคนแรกที่เราโทรที่เราจะโทรหาเขาเลยก็คือเราลองถามไคจูผู้นี้กันเลยดีกว่าฮัลโหลได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วฮัลโหลเฮ้ยเซล่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรจากฮีโร่ผู้นี้เปล่าไม่อะแต่ได้ยินไหมได้ยินเสียงเซล่าดังไหมดังขึ้นยังซื้อป้าพิตตี้ก็ยังมาเล่าเรื่องฉันนะอะไรที่แบบว่าอยากได้ความช่วยเหลือจากฉันเลยเหรออยากเฮ้ยอะไรอ่ะเรื่องโอคาเนะเธอไม่มีตังค์เหรอ ใช่แล้วนะแต่ลูกเชียนะเชียไม่มีตังค์เธอสามารถยืมตังค์ฉันได้นะหนึ่งในกระเป๋าตังค์ฉันจะมีอยู่น้อยนิดแต่ถ้าเกิดเธอมีปัญหาฉันช่วยเธอได้นะถ้าเกิดเธอหิวอะฉันเรียกเธอเป็นข้าวแทนได้ไหมแล้วทำไมปัญหาของเธอมันให้ความช่วยมันไม่ดูไม่น่าให้ความช่วยเหลือเลยทำไมอะนี่เดือดร้อนนะเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเลยนะใครๆคือก็เดือดร้อนเรื่องเงินทั้งนั้นผู้ชมเนี่ยใช่หนูว่าคนคนเนี้ยเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเอาเป็นว่าเราลองโทรหาลาฟี่กันดูดีกว่าเอ๊ะเงียบนานไปแล้วไม่ได้ยินเสียงหนูหรอปัญหาทักไปไม่มีใครตอบอายุให้นี่ไงลาฟี่เธอต้องการความช่วยเหลือจากฮีโร่ผู้นี้ไหมฉันได้เหลืออะไรเหรอฉันหนูน่าสามารถช่วยเหลือลาฟี่ได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าลาฟี่จะต้องการปัญหาเอ้ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเฮ้ยพี่มีนะลาฟี่แบบเพิ่งไปเจอสมการนึงมาค่ะแล้วลาฟี่รู้สึกว่ามันยากมากเลยอ่ะสมการเหรอเดี๋ยวคุณฮีโร่ใช่เดี๋ยวคุณฮีโร่ช่วยลาฟี่แก้ไขสมการนั้นได้ไหมคะเพราะว่าลาฟี่เชื่อว่าคุณฮีโร่เนี่ยสามารถช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ภายใต้ความเดือดร้อนได้ดีค่ะใช่นะเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถขั้นสุดยอดถึงจะสามารถเป็นฮีโร่ได้เพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นแค่แบบคนมาจากต่างโลกธรรมดาไม่ใช่ฮีโร่เพราะฉะนั้นลาฟี่เชื่อว่าคุณทาโกเปโรเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าแค่ชื่อก็ซูเปอร์พรีตี้ทาโกเปโรละลาฟี่เชื่อว่าเขามาเพราะมันสมองอันยิ่งใหญ่ค่ะได้ไหมคะคุณฮีโร่ซะแค่ขึ้นชื่อว่าสมการก็บวกเลขเฉยๆได้ไหมอ่ะได้เลยล่ะพี่เชื่อมั่นในสมองอันชาญฉลาดของซูเปอร์พิตตี้ทาโกเปโร่ผู้นี้ได้เลยเอ้ยหนูอยากให้ทาโกเปโร่ช่วยใช่คือลาฟี่ซื้อตู้ใหม่มาแต่มันหนักมากเอาขึ้นชั้น6ไม่ไหวจริงๆแต่ให้ยกคนเดียวเหรอโอ้ยเป็นฮีโร่มาฟี่เคยเห็นในหนังฮีโร่เขาแบบเขาหยุดรถไฟได้นะใช่รถไฟที่มันกำลังแล่นอยู่อ่ะเรื่องโอ้โหแค่ตู้ตังสือมันจะอะไรใช่ไหมล่ะหนูคิดว่าเตโรทำได้อยู่แล้วก็ได้แหละช่วยได้นะแต่ว่าอาจจะได้เจอเปโลแค่วันนี้วันสุดท้ายวันต่อมาเตรียมดูประกาศหน้าพิกซาร่าออฟฟิเชียลได้เลยว่าซูเปอร์พิตตี้ถ้ากดเปโลไม่กระดูกหักก็เข้าโรงพยาบาลนะคุณถ้ากดเปโลคะลาฟี่เนี่ยจะมาบอกว่าไงคะจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่าคิดย่อท้อ
ย่อท้อได้แต่ย่อท้อแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นลาฟี่ถ้าเกิดว่าย่อลุกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงมันจะกลายเป็นลุกนั่งมันจะไม่กลายเป็นย่อท้อโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะหนูคิดผิดหรือเปล่านะที่มาขอความช่วยเหลือแบบให้ความช่วยเหลือกับบ้านพิกเซล่าทุกคนเนี่ย